เดี๋ยวพาไปเลยค่ะชาวสวนที่เขาปลูกทุเรียนเขาออกปลูกทุเรียนนอกฤดูกาลนะคะที่จังหวัดพัทลุงช่ำใจเห็นว่าราคาตกวอนให้รัฐในแรงให้การช่วยเหลือค่ะที่สวนทุเรียนเขาหน่อยหมู่ที่3ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนายชาครีรอดไฟค่ะเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเปิดสวนให้พ่อค้านำคนงานเข้าไปตัดทุเรียนพันธุ์ม้อนทองนอกฤดูรอบแรกของปีนี้บนเนื้อเทปลูกประมาณ10รายได้ผลผลิตประมาณ25ตันค่ะเป็นทุเรียนที่นายชาครีเนี่ยพยายามบำรุงรักษาแล้วก็ตั้งใจปลูกเพื่อให้ออกลูกนอกฤดูกาลจนประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าผลผลิตทุเรียนลูกนอกฤดูครั้งนี้ได้ผลผลิตเกิน 90% ค่ะแต่ว่าชาวสวนต้องช้ำใจค่ะเมื่อทุเรียนแก่จัดพร้อมขายแล้วนี้เนี่ยพบว่ามีราคารับซื้อถึงสวนก็ลดหวบลงมาอย่างรวดเร็วจากเดิมขายกันในราคากิโลละ250บาทนะตอนนี้ตกลงมาเหลือกิโลละ130บาทเท่านั้นค่ะมีน้ำซ้ำยังกำหนดขนาดขายด้วยค่ะซึ่งนายชาคริก็บอกว่าตัวเองเนี่ยลงทุนทำสวนทุเรียนอย่างจริงจังบนเนื้อที่จำนวน5แปลงนะคะจะ10รายแล้วก็ให้ผลผลิตนอกฤดูปีนี้เนี่ยประมาณ10รายก็เก็บทุเรียนได้จำนวน25ตันแต่ราคาทุเรียนที่ออกนอกฤดูกาลปีนี้ชาวสวนรู้สึกแปลกใจที่ราคาใส่มันลดลงอย่างรวดเร็วทั้งที่ผลผลิตก็ออกมาไม่มากซึ่งก่อนหน้านี้ขายกันในโลละอย่างที่น้องด้าบอกคือ250แต่ถึงใส่วันนี้อยู่ที่แค่130บาทเท่านั้นเองก็เลยอยากจะให้รัฐบาลเรียกร้องเนี่ยออกมาดูแลโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ลงมารับรู้ลงมาดูแลแล้วก็มาแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าการลงทุนทำสวนทุเรียนนั้นมันมีต้นทุนมากว่าการปลูกพืชชนิดอื่นนะคะเพราะฉะนั้นพอลงทุนไปแล้วแน่นอนว่าชาวสวนก็ขาดหวังว่าพอค่ายเรียนได้ก็จะนำรายได้เนี่ยมาทดแทนค่ะปุ๋ยค่ายาที่เสียไปก่อนหน้านี้แต่ถ้าเกิดราคาเรียนมันตกต่ำอยู่พันนี้นะคะเกษตรกรชาวสวนที่เราบอกว่าแน่นอนว่าขาดทุนแน่นอนนี่เป็นเรียนนอกฤดูด้วยนะเรื่องของการดูแลเรื่องของการปลูกก็ต้องใช้ระยะเวลาที่สำคัญใช้ทุนสูงในการปลูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปดูแลช่วยเหลือเรื่องของราคาทุเรียนให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะ